ดีจ้าในวันนี้เราจะนำผลงานคอมมิชชั่นที่คุณลูกค้าสั่งเรามาเนี่ยมาอวดให้กับทุกๆคนได้ดูกันนะซึ่งก็ห่างหายกันไปนานสักพักเลยนะคะกับคอนเทนต์แนวแบบว่าวาดให้ดูอะไรอย่างนี้เนาะเพราะก่อนหน้านี้คือเราแบบทะเลทลายไปนู่นไปนี่เยอะมากแถมผลงานก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยได้เก็บฟุตเทจด้วยฉะนั้นกับผลงานชิ้นนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้สักหน่อยก็แล้วกันจะได้ถือโอกาสมาเล่าความเป็นมาของชิ้นงานสักหน่อยค่ะโดยตัวของเรากับผู้ว่าจ้างนะคะก็ได้รู้จักกันก่อนหน้านี้มาหลายปีแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้ไปสอนวาดรูปให้กับคุณลูกสาวของเขานะคะซึ่งน้องเนี่ยทั้งตั้งใจเรียนและก็ทำได้ดีด้วยค่ะได้เจอกับครอบครัวเขาล่าสุดนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ค่ะเพราะว่าเราไปออกบูธที่งาน IF มาบุงคลองซึ่งเผลอแป๊บเดียวเนี่ยน้องเขาก็โตและเห็นแล้วก็ใจหายเหมือนกันส่วนผลงานนี้นะคะคุณลูกค้าเนี่ยคอมมิตเอาไว้เพื่อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนสนิทค่ะกระดาษที่พลอยใช้นะคะก็เป็นกระดาษฝ้าย 100% ค่ะเนื้อหยาบนะแล้วก็มีการเพิ่มกลิตเตอร์แล้วก็เอลิเมนต์ต่างๆนะคะในภาพให้ดูมีความโคซี่อบอุ่นค่ะประหนึ่งอยู่ในร้านขายของเก่าที่เต็มไปด้วยเวทมนต์ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการอวดผลงานคอมมิชชั่นของคุณลูกค้านะคะและสำหรับใครที่สนใจงานคอมมิชชั่นของพลอยนะคะก็สามารถ DM มาสอบถามได้นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดเราตอบแชทช้าไปสักหน่อยนะคะให้สันนิษฐานว่านักวาดยังไม่ตื่น